อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูปูม้าผัดซอสกะเพรามาฝากกันค่ะวิธีทำปูม้าทอดเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางนำปูม้าลงทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำซอสกะเพราใส่พริกขี้หนูลงในโถปั่นตามด้วยเม็ดพริกไทยอ่อนกระเทียมเจียวใบกะเพราและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ปั่นจนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนซอสเห็ดหอมและซอสมะเขือเทศผัดให้เข้ากันใส่ปูม้าทอดที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะโรยด้วยใบกะเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะ